านนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าท่านจะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนชาวพม่าอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกก็ตอนนี้ก็ได้ประชุมกันแล้วนะครับในครั้งสุดท้ายนะครับก็ตัดสินใจว่าจะให้มาประมาณจำนวนจะได้ทราบหรือว่าจำนวนค่ะก็คือท่านนายกนะคะก็จะให้งบประมาณแก่ประชาชนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันใหม่นะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปกัญจนาแซ่วองเนชั่นทีวีรายงานค่ะ